ไลฟ์วีเวอร์หรือว่าพี่บัวของเรานั่นเองครับตัวละครไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ามีการปรับบัฟเนิร์ฟกันเยอะมากๆเรียกว่าบัฟมาค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้บัฟมาพอสมควรแล้วคนหยิบไปเล่นในแรงไหมไปลองดูกันครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Passwordและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับในส่วนของบูซานนะครับกดแรงฮะกดแรงกดแรงมาดูกันว่าไลวิเวอร์น่าเล่นไหมในแรงนะครับโดยส่วนตัวเอาความรู้สึกของผมก่อนเลยมันยังเป็นตัวละครที่ไม่สุดสักทางแล้วกันเรื่องฮิลไลวิเวอร์ก็เป็นตัวละครที่ฮิลแรงขึ้นนะครับเป็น75แต่ว่าเป็น75ที่ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นการที่จะฮิลเพื่อเซฟใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับไลวิเวอร์ครับต่อไปดาเมจคลิกขวาที่อาจจะปรับมาแล้วให้ยิงได้ดีขึ้นแต่ว่ายังไงซัพพอร์ตนะครับหน้าที่ของเขาไม่นับไอ้นี่นะไม่นับเซนยาต้านะหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ทำดาเมจอย่างเซนยาต้าก็เป็นตัวที่ทำให้ทีมทำดาเมจได้มากขึ้นแต่ไลวิเวอร์ไม่ใช่แบบนั้นคือถ้ามันมีโล่งอย่างไลวิเวอร์ก็อาจจะไม่มีผลด้วยซ้ำส่วนเรื่องฮิลก็ตามนั้นก็ยังเป็นตัวที่ผมว่ายังไม่สุดสักทางเนาะมันก็เลยไม่ค่อยพอฮิตเท่าไหร่นะครับอันติเมทที่เอาไว้เซฟเพื่อนซึ่งมันก็ฮิลรอบมันก็เซฟดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอย่างผมว่าทางเซนเดนอาจจะมีผลมากกว่าด้วยความแล้วมันสามารถเดินตามเพื่อนได้ไงเห็นไหมเป็นอะไรหลายๆอย่างครับที่ผมบอกไงมันนะพูดยากโอเคครับเอาแล้วไม่ทันด้วยพี่ชายนึกกันมาก่อนไม่น่ารอดแล้วภาพนี้โอเคจังแรดเหรอโอเคมาแล้วส่องซับที่ฮิวเบาสุดๆตามเพื่อนลูโซมาแล้วโอเคเราฮิวได้ผมว่าเราฮิวได้ไปไหนก่อนดีกว่าโอเคโอริสาฮิวไปครับเนี่ยยิงมาก่อนชาร์จน้าไงล่ะเห็นไหมบอกมันไม่ได้ฮิวต่อเนื่องขนาดนั้นนะฮะไอ้ที่ฝั่งนู้นเอาเรื่องอยู่ด้วยป่ะไอ้ที่ฝั่งนู้นเอาเรื่องอยู่นะโอ้ต้องไปกับสายลมต้องไปฝั่งนู้นแล้วเพื่อนพี่ชายต้องไปฝั่งขวาแล้วเอาวนาก่อนเมดเลยแล้วกันพยายามแล้วเพื่อนโอเคได้แล้วโอ้โหเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ยิงมันเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเย้ยไม่เอาแล้วผมจะไปยังไงอ่ะเทปกิกดาวเทปเพื่อนเลยเทปจังเทปแรดแอดเอาเลยปัดซะสวยเชียวพี่ชายโอเคหมดว่ะเมดหมดละเมดหมดละโอเคอย่างที่ผมบอกมันยังไม่ค่อยสุดนะเป็นตัวละครที่ยังไม่ค่อยสุดจริงจะยิงก็ดาเมจจัดๆก็ไม่ได้นะเพื่อนก็ฮิวไม่ทันอะไรอย่างงี้แต่ก็ยิงได้นะ
แต่เรื่องฮิวระยะไกลก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าดีนะฮิวระยะไกลได้ดีครับตายครับโอ้ยจะโดดขึ้นไม่ทันมาติดกันอยู่ตรงนี้นะครับผมทีมเมทเราไม่มีด้วยเมื่อกี้เราใช้กันหมดเลยอะน่าจะพอยแรกน่าจะลำบากอยู่นะดึงออกมาก่อนเออฮิปไปก่อนนั่นแหละแล้วเพื่อนไม่ฝั่งนู้นเหรอได้อยู่ได้อยู่เกนจิเกนจิไม่เอาพี่ชายเอาลอยตีครับเออเออมาโวยอยู่เนี้ยมาไปไปพูดเด็กไลฟ์ก่อนสวยมากพอบอลสวยมากได้อยู่ได้อยู่เออดึงกลับมาก่อนแล้วก็เซฟทีมครับเซฟชีวิตไว้อ่ะโอเคโอเคเป็นตัวที่เล่นแล้วแบบต้องอ่านเกมให้ได้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของตัวนี้เลยนะคือคุณต้องอ่านเกมให้แบบขาดๆอ่ะแล้วคุณจะสามารถทำฝั่งนู้นลงไม่ทันแล้วคุณจะสามารถแบบทำเกมได้ดีมากคือต้องรู้ว่าเพื่อนจะตายตอนไหนคนไหนที่ตายแน่ๆถ้าเราไม่ช่วยคือเป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องใช้หลายๆอย่างเยอะมากนะครับบอกว่าอย่าเล่นคนเดียวได้นี่เราก็ไม่คนเดียวนะฮิวอย่างเดียวนี่ผมฮิวเป็น 4,800 นะแล้วยิงด้วยนะเห็นไหมทำตัวละครที่แบบมันมีความเล่นยากค่อนข้างสูงด้วยแหละที่ไม่ค่อยคอทิสกันนะครับเล่นยากค่อนข้างสูงคือถ้าเล่นแบบเฮ้ยหยิบมาเล่นชิวๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์มันเล่นยากนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำอ่ะเพราะว่ามันมีสกิลครบทุกอย่างเลยเซฟทีมฮิวเพื่อนดาเมจเอาตัวเองรอดอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลมันครบเครื่องมากเว้ยแต่แค่ว่ามันเลยไม่สุดสายทางไงเหมือนที่ผมบอกนะครับคือถ้าอย่างเป็นตัวที่แบบไวๆอะไรเงี้ยมอยล่าก็จะไวกว่าเฟดไปเฟดมาหลบหลีกได้ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบพุ่งนิดหน่อยเนาะซึ่งดาเมจมอยล่าแรงกว่าด้วยต่อเนื่องอะนะความต่อเนื่องถ้าไม่นับแบบการยิงอะนะสวยครับตายแน่เมื่อกี้ถ้าไม่ดึงมาดึงแค่แบบดึงเพื่อไอ้นี่เฉยๆโอ้ไม่ทันละตายอยู่ตายอยู่โอเคคิดว่าตอนนี้เราเป็นตัวโฟกัสฮิวไปฮะฮิวไปครับสวยมากล่องไปกับสายลมแอบหลังเสาก่อนไม่รีบไม่รีบแอบหลังเสาก่อนไม่รีบไม่รีบโอเคฮิวครับไอ้ตัวที่เล่นสนุกนะสะบัดฮิวได้นะชอบได้ปะแล้วจะไปฮิวเพื่อนหลบทุกเม็ดโอเคสวย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 ผมก็ยิงนั่นแหละผมก็ยิงโอเคฮิวไปครับมันจะมาละเนี่ยคือถ้าเรามีทีมเล่นโหดๆเล่นดีๆเงี้ยเราก็สบายในระดับหนึ่งฮะทีมต้องดีนิดนึงเราแบกลำบากอยู่เย้ยเอาแล้วโทษทีเพื่อนดึงเป็นคนเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันต้องอ่านเกมไม่ได้ซึ่งเราอ่านเกมไม่ถูกเนี่ยคือจบเลยเมื่อกี้ยิงกระบาลมาเพื่อนนั่นแหละไม่ได้เลยก๊อปลอยมาก่อนโอเคเอาลูบิเคทไว้ไม่ได้ใช้อันติเมทนี่ว่ะลอยขึ้นมาก่อนโอ้ดึงกลับมาก่อนโอ้ดึงกลับมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนตายหมดแล้วฮะอย่างน้อยก็เซฟทีมกลับมาได้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ว่าถ้าผมดึงซิโอลูโซก็จะรอดเห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบต้องทำเยอะมากอ่ะตัวละครที่ทำอะไรหลายอย่างเยอะมากแต่มันเล่นได้มันก็เล่นได้ครับแต่มันต้องแบบไม่เหมาะกับคนแบบชิวๆมือใหม่อะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้เล่นยากนะฮะ
คุณต้องอ่านเกมขาดจริงๆเล่นตัวนี้ได้เนี่ยยิงแบบโซโล่นะเหนื่อยเหมยเอาต้นเซิร์ฟไปแล้วว่าจะลอยหน่อยนี่มันใช้ช่วยได้นะลอยได้แต่ก็นั่นแหละฮะยิงเพื่อเราตายก่อน Let's break it down ครับซาวบาเรียไปล่องไปกับสายลมน่าจะแค่ยื้อครับดาเมจไม่น่าพอเพราะว่าเพื่อเราตายไป1จริงไม่น่ารีบใช้นะเมื่อกี้เดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนช่วยทันไหมไม่ทันด้วยฮะกลับก่อนครับกลับก่อนครับโอ้โอเคครับยิงมาก่อนยิบเย้ยตอนเซิร์กเรดี้แล้วเหรอได้อยู่ได้อยู่บอสไปละลอยสูงไปเย้ยอยู่ไปนั่นแหละพอดีครับอยู่ระยะไกลได้ดีมากโอ้สวยมากผมเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เขามาต่อนี่ผมต้องยกตัวเองขึ้นแล้วนะต้องแพลตฟอร์มขึ้นแล้วครับเมื่อกี้น่าจะได้นะมีบิสซาร์ดอยู่ฮะลอยมาก่อนโอ้โหโอ้ไม่น่าไหวนี่ไม่น่าไหวพวกเรามอยล่ามาฮิวละเมื่อกี้ไม่น่าเป็นอันติเมทข้างหน้าน่าจะอันติเมทในพอยต์ดีกว่าเมื่อกี้น่าจะดีกว่าโอเคโหนี่ผมฮิวไป 9,000 นะคือยิงได้ฮะแต่ก็ต้องฮิวด้วยนะไม่ทันได้ฮิวเลยนะเนี่ยจังหวะเงี้ยเราจะไม่สามารถฮิวได้เว้ยคือแบบเราต้องชาร์จอ่ะเขาจะมันจะมีช่วงเวลาระยะเวลาประมาณแป๊บนึงอ่ะที่เราไม่สามารถแบบกดฮิวเพื่อนได้แบบได้เลยอะไรเงี้ยจะเข้าทันไหมเทเซอร์น่าจะเข้าไปผมว่าโอเคฮิวอยู่เพื่อนดึงออกมาแต่ก็เป็นตัวที่แบบช่วยเหลือเพื่อนได้ดีเซฟทีมดีฮะโอ้หิวอยู่เพื่อนหิวหมดพอดีเลยเข้าพอยท์หิวเพื่อนเยอะนั่นแหละไฟเลดวิวสวยมากตายเถอะพี่ชายวู้หูเยอะแจ๊บบ้างน่าได้สวยว่ะฮิวไป 10,000 ครับฟักกิ้งคลัชเลยนะโอเคนะโอเคถือว่าได้อยู่แต่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเลยอ่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้หุ้ยเฮ้ยเกมเป็นซัพพอร์ตเหรอหายากนะช็อตไหนช็อตยิงอย่างนี้เหรอแล้วก็ยิงผมตายเหรอ1ตัว2ตัว3ตัวโอเคโอเคผมประมาณนี้แล้วกันครับกับการเล่นพี่บัวในแรงค์นะครับก็ที่ผมบอกไปมันเล่นได้มันมีความสามารถของเขาเองแค่ไม่สุดสักทางแต่ไอความสามารถที่ไม่สุดนี่แหละที่ทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถทำได้ทุกอย่างให้กับทีมเป็นซัพพอร์ตที่ทำทุกอย่างให้กับทีมแม้ว่าจะไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งแต่ตัวนี้ทำได้หมดดึงเพื่อนเซฟชีวิตเพื่อนได้แต่ดึงแค่คนเดียวแตกต่างกับคิริโกะที่เซฟไว้ทั้งทีมเพราะฉะนั้นซูซูอะไรแบบนี้ฮิวแรงแต่ว่ากว่าจะชาร์จฮิวต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าฮิวได้ไกลแล้วก็ไม่ต้องล็อกเป้าคือฮิวง่ายต่อไปคลิกขวาดาเมจค่อนข้างแรงถ้ายิงช่วยทีมได้รู้จังหวะการยิงก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอัลติเมทที่สามารถทำให้ไฟนั้นมีโอกาสชนะมากขึ้นคือฮิวเป็นหมู่อะไรแบบนี้คือมันมีความสามารถรอบด้านแต่แค่ว่าอาจจะไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งแค่นั้นเองครับโดยส่วนตัวนะเท่าที่ผมเล่นมาก็ถ้ามีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้กับพี่บัวนะซึ่งแบบอยากผมอยากสอบถามทุกคนว่าอยากให้มีการบัฟอีกไหมในแพทหน้าสำหรับพี่บัวตอนนี้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีข้อเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกล้องสร้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ